สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกรอบแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานครับวันนี้ผมมีของเล่นชิ้นใหม่นะครับก็พอดีมีโกโปร7นะครับโกโปร7ตัวแบ็คนะครับก็เลยเอามาหยิบมาลองถ่ายดูกันซึ่งวันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับก็เลยขอไปใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับในวันที่ถนนก็ค่อนข้างจะโล่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาลองกับประสิทธิภาพของตัวระบบกันสั่นนะครับจริงๆก็เคยใช้กับตัวกล้องแอคชั่นคาเมร่าของตัวอีกมาเหมือนกันนะครับยังไม่เคยใช้กับตัวของโกโปรเลยสักทีวันนี้เราจะมาลองกันนะครับวันนี้ก็เตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาลองดูว่าในท็อปสปีดนะครับของตัว S 1000 Double R เนี่ย299นะครับกับตัวกล้องโกโปร7จบไปแล้วนะครับกับการใช้ตัวของตัวโปรเจกต์นะครับจากความสูงและความสว่างโดยความที่เป็นส่วนตัวผมว่าเป็นกล้องคุณภาพดีมากๆเลยนะครับสำหรับระบบการสั่นที่ทำได้ดีมากๆนะครับและความสำคัญก็ถือว่าได้ดีเยี่ยมเลยนะครับว่าก็ต้องได้กับราคาที่ค่อนข้างสูงจากราคาประมาณ1,500 บาทนะครับก็ฝากเป็นออปชั่นนะครับก็ลองดูนะครับสนใจยังไงก็ลองไปหาร้านค้าสินค้าครับขอบคุณครับ